ครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณอติคมครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่วันนี้มาได้โอกาสมาเยี่ยมชมสวทชในวันนี้ด้วยแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเข้าใจว่าช่วงบ่ายก็คงได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมแลบต่างๆแล้วคงได้พูดคุยกับนักวิจัยของเราด้วยนะครับนอกจากนี้ผมอยากจะเรียนถามท่านว่าในแง่ของการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ IRPC ท่านมองเรื่องการวิจัยพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์กับธุรกิจของ IRPC อย่างไรครับครับ เรื่องวิจัยและพัฒนาเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะอย่างยิ่งนะพื้นฐานของการที่จะพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะครับคือธุรกิจของ IRPC เนี่ยนะครับเรายังอยู่ในลักษณะที่เป็น resource based อยู่นะครับก็คือว่าความสามารถในการแข่งขันเนี่ยขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มีอยู่นะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยความคิดเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับว่าทำอย่างไรเราถึงจะมีดีมานด์ของตลาดได้นะอย่างนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะในการที่จะมองไปข้างหน้ามากกว่านะเพราะนั้นพอเราสามารถที่จะวิเคราะห์ว่าความต้องการของตลาดคืออะไรแล้วเนี่ยนะเราก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใส่นะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีกับความต้องการของตลาดได้นะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าธุรกิจของ IRPC เนี่ยเราต้องสร้างความแตกต่างหลังจากนี้ต่อไปจะอาศัยการผลิตที่ต้นทุนต่ำนะครับเพื่อจะทำกำไรผมคิดว่าคงไม่ใช่อีกแล้วนะคงจะต้องมีการทำvalue add เพิ่มนะโดยการที่เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาต่อยอดนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับว่า IRPC ให้ความสำคัญกับทางด้านวิจัยและพัฒนามาโดยตลอดนะครับไม่ทราบว่าในช่วงที่ผ่านมามีอุปสรรคปัญหาใดๆเกี่ยวข้องกับการทำวิจัยในภาคเอกชนบ้างไหมครับมีบ้างนะครับมีบ้างนะครับเพราะว่าการวิจัยพัฒนาเนี่ยนะมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเรามุ่งหวังเป้าหมายของงานวิจัยและพัฒนาเนี่ยเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะถึงมือผู้บริโภคนะครับได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยนะครับคุณสมบัติบางประการเนี่ยที่ได้จากงานวิจัยแล้วก็ทำไปถึงมือผู้บริโภคเนี่ยนะครับยังไม่ได้ตรงตามเป้าหมายหรือคุณสมบัติพอสมควรนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเมื่องานที่อยู่ในกระบวนการวิจัยพัฒนาแล้วเนี่ยการที่จะอัพสเกลขึ้นมาผลิตนะในเชิงพาณิชย์เนี่ยอันนี้จะเป็นอุปสรรคสำคัญอันหนึ่งนะครับแต่ IRPC เนี่ยอาจจะมีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งในเรื่องนี้เพราะว่าเรามีโรงงานที่มีความหลากหลายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานต่างๆงานวิจัยที่อยู่ในห้องวิจัยแล้วเราสามารถที่จะทำไพลอตแพลนหรืออัพสเกลขึ้นมาในเชิงคอมเมอร์เชียลเนี่ยจะทำได้อย่างน้อยดีกว่านะหลายๆที่นะครับเพราะว่าเรามีบุคลากรเรามีที่เรามีองค์ประกอบเรามีอินฟราสตรักเจอร์ที่พร้อมที่จะอัพสเกลขึ้นมานะครับในแง่ที่ทำวิจัยส่วนใหญ่ในประเทศต่างๆนะครับการทำวิจัยมันก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนอยู่เสมอแล้วก็การวิจัยพื้นฐานต่างๆก็ยังอยู่ในภาครัฐเยอะในระบบมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับในแง่ของ IRPC เนี่ยมองการวิจัยในภาครัฐอย่างไรโดยเฉพาะสวทช.ว่าสวทช.ควรจะทำอะไรหรือควรจะมีบทบาทอย่างไรจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมได้อย่างไรหรืออาจจะมุ่งไปว่าในส่วนของ IRPC มองสวทช.อย่างไรและอยากจะมีความสัมพันธ์อะไรอย่างไรต่อไปอนาคตครับครับผมว่าสวทช.นะครับเป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้แล้วก็นักวิทยาศาสตร์เก่งๆนะเยอะมากนะเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดที่ดีนะในการที่จะพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะ pure science นะครับในแง่ของเอกชนเองเนี่ยนะเราจะทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความ development มากกว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการลูกค้านะเพราะเราใกล้ชิดกับลูกค้านะอันนี้2อันเนี่ยมันต้องอาศัยเกี่ยวยึดโยงกันแน่นอนนะครับเพราะว่าการจะพัฒนาอะไรใหม่ๆที่break through ไปได้เนี่ยมันต้องอาศัยนะครับความการวิจัยอย่างลึกซึ้งในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับถ้า2อันเนี่ยมาประสานกันได้เนี่ยผมคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างยิ่งยวดนะครับเพราะว่าเรารู้ตลาดนะครับสวทช.รู้เทคโนโลยีนะครับในการที่จะพัฒนานะวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะใช้เทคโนโลยีใส่เข้าไปเนี่ยนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นมีประโยชน์อย่างมากนะครับวงการอุตสาหกรรมนะครับครับก็มองว่าเป็นการทำงานร่วมกันนะครับตลอดเส้นทางในการที่จะเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปเป็นเทคโนโลยีเอาเทคโนโลยีไปสู่กระบวนการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการไปถึงมือผู้บริโภคได้ถ้าจับมือกันอย่างใกล้ชิดก็จะเกิดผลโดยเร็วนะครับแล้วเข้าใจว่า time to market ที่คุณอติคมได้พูดไว้เมื่อสักครู่นี้ก็จะ
จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ในเวลาอันสั้นใช่ไหมครับทีนี้ถ้าในแง่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับในเชิงนโยบายภาครัฐไม่ทราบมีแนวคิดอะไรยังไงว่ารัฐบาลหรือภาครัฐควรจะส่งเสริมสนับสนุนในมาตรการต่างๆนอกเหนือจากหน่วยวิจัยทำวิจัยร่วมกันแล้วเนี่ยมันก็อาจสามารถที่จะมีมาตรการต่างๆนะครับไม่ว่ามาตรการทางด้านการเงินการคลังหรือทางด้านตลาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ทราบมีแนวคิดอะไรอย่างในแง่ของมาตรการภาครัฐบ้างครับครับผมคิดว่าในแง่ของภาษีนะหรือว่าผลประโยชน์ทางด้านภาษีเนี่ยนะรัฐบาลคือมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ผู้ใดที่จะทำงานวิจัยนะครับหรือส่งเสริมการศึกษาภาควิจัยเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้อยู่แล้วนะอันนี้เนี่ยผมขอไม่กล่าวถึงนะฮะแต่ว่าในแง่ของนโยบายเนี่ยผมคิดว่าความชัดเจนเนี่ยนะครับน่าจะมีเพิ่มมากกว่าปัจจุบันนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยควรจะต้องมุ่งเน้นเลยว่างานวิจัยทางด้านใดนะที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุดนะครับอาจจะต้องมองจาก2อย่างนะอย่างที่ในภาคเอกชนก็ใช้นะครับอย่างแรกก็คือมาจากว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีวัตถุดิบมีทรัพยากรอะไรที่เราสามารถจะสร้างหรือว่าเลเวอเรจมันขึ้นไปให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุดอะไรบ้างนะแล้วก็โฟกัสนะฮะทำนะมีงานวิจัยโจทย์งานวิจัยหรือว่าฟันดิ้งวิจัยโฟกัสไปในเรื่องนั้นเลยนะเรื่องเกษตรก็ดีนะที่ประเทศไทยเนี่ยมีทรัพยากรในด้านเกษตรอยู่ค่อนข้างมากเนี่ยนะครับหรือว่าทางออโตโมบิลนะครับซึ่งบอกว่าประเทศไทยจะเป็นฮับนะฮะตรงนี้ก็จะมุ่งเน้นแล้วก็มุ่งเน้นไปหรือมองอีกทางนึงมองว่าตอนนี้เนี่ยนะครับว่าผลิตภัณฑ์อะไรนะครับหรือว่าแนวโน้มนะของประชากรของสังคมไทยเนี่ยจะไปในทางไหนแม้กระทั่งสังคมเพื่อนบ้านอย่าง EEC เนี่ยจะเป็นยังไงรัฐบาลควรจะกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศก่อนนะครับพอยุทธศาสตร์ของประเทศแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าภาคเอกชนพร้อมที่จะปรับตัวเข้าสู่นะยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับเพราะผมเชื่อว่านักวิชาการในระดับประเทศนะที่ทำงานกับภาครัฐเนี่ยหลายท่านเนี่ยท่านก็มีมุมมองนะมีแนวความคิดที่ดีที่จะส่งเสริมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวเรื่องนโยบายถ้ามีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับโดยดูจาก competitiveness ของประเทศโดยดูจากเทรนด์ในอนาคตแล้วเนี่ยนะครับภาคเอกชนเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเดินทางเดินต่อไปส่วนไอ้ประโยชน์ต่างๆที่จะได้ตามมานะที่จะให้ภาครัฐสนับสนุนเนี่ยระหว่างทางที่เราเดินเราจะค้นพบเองฮะว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคในการที่จะพัฒนานะครับเพราะว่าบางเรื่องถ้าเราจะคิดถึงการวิจัยพัฒนาสิ่งใหม่ๆเนี่ยบางครั้งเรายังไม่สามารถที่จะperceive ได้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีอะไรหรอครับใช่มั้ยฮะแต่ว่าขอให้กําหนดเป้าให้ชัดเจนว่าเนี่ยประเทศจะเดินไปทางนี้และรัฐบาลพร้อมที่จะสนับครับแล้วระหว่างทางเจออุปสรรคอะไรก็คุยกันเจออุปสรรคแล้วก็คุยกันนะผมคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นครับครับในโอกาสที่เราเข้าใกล้ AEC ในระยะอันใกล้นี้แล้วนะครับอยากจะเรียนถามว่า IRPC ได้เตรียมความพร้อมเรื่องพวกนี้ไว้อย่างไรแล้วมีเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับก็สิ่งที่ IRPC ทำอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่สนับสนุนทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศด้วยนะครับผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่ IRPC ผลิตเนี่ยนะก็เพื่อที่จะตอบสนองนะต่อความต้องการการขยายตัวของตลาดใน AEC ด้วยอยู่แล้วนะพวกเม็ดพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง construction เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่ามีการเปิด AEC แล้วเนี่ยนะเศรษฐกิจโดยรวมแล้วเนี่ยจะขยายตัวนะครับชนชั้นกลางก็จะมีมากขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านเพราะนั้นไอผลิตภัณฑ์อะไรที่ตอบสนองต่อความต้องการของชนชั้นกลางนะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคนะของคนชนชั้นกลางต่อไปเนี่ยอันนี้เนี่ย IRPC เนี่ยได้พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วนะตอนนี้นะเพราะในภาพที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยทาง IRPC เองเนี่ยนะเนื่องจากว่าเราเป็นกลุ่มในบริษัทปตท.ถือหุ้นอยู่นะครับเราก็เรียกกันว่า PTT Groupในหลายๆเรื่องเนี่ยเราจะทำงานกันเป็นกรุ๊ปนะใน AEC เนี่ยในกลุ่มปตท.เนี่ยมันก็จะมีการแอสไซน์นะครับแอสไซน์แต่ละบริษัทเนี่ยนะครับให้ดูประเทศต่างๆรอบนะเป็น country champion นะครับแล้วก็ identify ว่านะบริษัทใดๆมีความสามารถหรือมี competitiveness ในเรื่องอะไรเพราะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยโครงสร้างการผลิตนะความชำนาญก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นพอเรา identify targetproduct ได้นะครับแล้วก็identify target market ได้อันไหนที่เหมาะเนี่ยนะครับมันก็จะมีการ assign นะครับให้บริษัทนั้นไปดูแลเรื่องดังกล่าวนะครับสำหรับ IRPC เองเนี่ยนะครับเราในเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยเราได้รับ assign มาเรื่องเกี่ยวข้องกับ energy storage นะ energy storage นะครับ
หรือพลังงานทดแทนด้วยนะครับที่จะเก็บทำยังไงนี่จะเก็บพลังงานไว้ได้ให้มากที่สุดแล้วก็ใช้ได้นานที่สุดซอสมันเปลี่ยนไปตามเวลาแต่การใช้มันใช้ตลอดเวลาใช้ตลอดเวลาครับทำไม IRPC ซึ่งมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในกลุ่มปตท.นะครับเพราะว่าเรามีปัจจัยการผลิตหลายอย่างที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับสายโซ่อุปทานของเชนนี้นะครับเรามีอุลตราไฮโมเลกุลาร์เวทโพลีเอทิลีนซึ่งอาจจะใช้ถ้าเรามีการทำวิจัยกันต่อเนื่องนะครับใช้เทคโนโลยีชั้นสูงขึ้นไปนะครับ ไอ้โปรดักต์ตัวนี้เนี่ยก็สามารถนำไปใช้ในการทำเป็นแบตเตอรี่เซปเปอเรเตอร์ของแต่ละเซลล์ได้สามารถบางและมีคุณสมบัติเหมาะสมในการถ่ายเทประจุใช้ได้นานและบางมีน้ำหนักเบานะก็ซึ่งจะเหมาะสมกับคุณสมบัติของแบตเตอรี่ในอนาคตนะครับแล้วก็เรามีอะเซทิลีนแบ็กซึ่งก็เหมาะสมในการที่จะทำเป็นไส้แบตเตอรี่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เข้าใจว่าทาง RPC เองก็มีการศึกษานะร่วมกันนะกับทาง Mtech นะเกี่ยวข้องกับอะเซทิลีนอยู่นะครับส่วนไอ้ไฮอุลตราไฮโมเลกุลาร์เวทโพลีเอทิลีนเนี่ยซึ่งจะเป็นแบตเตอรี่เซปเปอเรเตอร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็มีการคุยกับเทคโนโลยีโอเนอร์นะนอกประเทศซึ่งกำลังทำวิจัยเรื่องนี้อยู่นะครับครับเชิญคุณอธิคมในประเด็นเพิ่มเติมเลยครับครับมีอีก 2-3 ประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐนะอย่างแรกก็คือทาง IRPC เองเนี่ยเราก็เคยมีการศึกษานะครับที่จะมีการทำ acquire นะหรือการซื้อบริษัทในต่างประเทศที่มีเทคโนโลยีแล้วก็ควบรวมนะครับมันก็จะเป็นทางรัฐทางหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาแล้วก็มาต่อยอดงานวิจัยต่อไปนะครับเราก็ไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์นะอันนี้เนี่ยเราเห็นอุปสรรคบางประการนะในการที่จะไปทำลักษณะอย่างนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนหรือไม่ได้รับอินเซนทีฟเพียงพอจากภาครัฐเมื่อก่อนนี้จะมีหน่วยงาน BOI ที่เราเห็นว่าจะให้นะครับพิจารณาต้นทุนจากต่างประเทศถูกต้องครับนะซึ่งประเด็นนี้นะครับทาง BOI เมื่อก่อนนี้บทบาทก็คือการลงส่งของการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยที่จริงทั้งผมเองนะผมเป็นคนหยิบยกเรื่องนี้มาประมาณสัก2ปีแล้วว่าจริงๆนะประเทศไทยเนี่ยอีกหน่อยต่อไปมันต้องไปลงทุนต่างประเทศแล้วบริษัทเริ่มใหญ่ขึ้นเอกชนเริ่มใหญ่ขึ้นการเจริญเติบโตในประเทศเนี่ยมันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการระเบียบข้อบังคับหรือว่าอินเซนทีฟอะไรที่เอื้อให้กับบริษัทไทยไปลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปลงทุนในเทคโนโลยีนะครับเป็นการวางผลระยะยาวเนี่ยอันนี้เนี่ยรัฐบาลควรจะต้องนำไปคบคิดนะว่าทำอย่างไรที่จะส่งเสริมตรงนี้ได้นะครับเพราะปัจจุบันนี้จะไม่มีตรงนี้นะไม่มีธุรกิจขนาดนี้มันเปลี่ยนไปแล้วใช่ครับธุรกิจคนไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศใช่เยอะมากแล้วก็นำเงินต่างกลับเข้าประเทศใช่แต่ว่ามาตรการต่างๆทางภาครัฐยังไม่ได้สนับสนุนหรือให้ความสำคัญถูกต้องนะถูกต้องครับนะฮะนั่นนะประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในเรื่องการทำวิจัยพัฒนาเนี่ยในต่างประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าพอออกจากห้องวิจัยปั๊บแล้วเนี่ยจะไปต่อยอดเริ่มที่จะทำโปรโตไทป์ออกแบบทำโปรโตไทป์เริ่มทำตลาดทดลองตลาดเนี่ยในช่วงระหว่างนี้เนี่ยมันใช้เงินทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็โปรเจกต์ก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับในแง่ผมในแง่เอกชนเนี่ยมันก็ทำได้ในระดับหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าสมมุติว่าในแง่ของระดับประเทศนะที่มีผลิตภัณฑ์อะไรที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่เคยมีอยู่เนี่ยมันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงในต่างประเทศจะมีventure capital นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยลักษณะเหมือนกองทุนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าทางรัฐนะมีแนวคิดแล้วก็พยายามส่งเสริมให้มีกองทุนลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่างานวิจัยที่อยู่ในห้องนะวิจัยผลงานวิจัยที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยมันจะไปสู่ตลาดได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จอย่างนึงก็คือเงินทุนและผู้ที่พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนรับความเสี่ยงนะครับในการพัฒนาในช่วงเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทาง Venture Capital เนี่ยเขาก็สามารถที่จะขายหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์อะไรต่อไปในวันข้างหน้าแล้วผมเชื่อว่าอันนี้เนี่ยมันก็จะมีการมันจะ incentivize นะจูงใจให้นักวิจัยเนี่ยนะช่วยเพราะว่าเขาเองเขาจะมีส่วนร่วมหรือว่ามีรางวัลจากความสำเร็จนั้นในแง่ของตัวเงินด้วยในวันข้างหน้านะผมคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะมีกลไกนะครับเรื่อง Venture Capital ในตรงนี้เอื้อประโยชน์ให้ทางไม่รัฐพิจารณาดำเนินการเองก็ต้องเอื้อประโยชน์อะไรที่จะทำให้มีกองทุนลักษณะแล้วจะเป็นรัฐกับเอกชนร่วมกันแล้วก็ให้สิทธิประโยชน์ที่แยกออกไปโดยเฉพาะเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีในเรื่องการจัดการซื้อขายหุ้นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นกองทุนเขาเรียกกองทุน Infrastructure Fund ซึ่งเราได้ยินกันนะซึ่งตอนนี้ค่อนข้างพูดกันเยอะครับกันเยอะนะเพราะอันนี้ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เนี่ย
ก็จะช่วยส่งเสริมนะแต่กองทุน Infrastructure Fund เนี่ยมันต้องมีสินค้ามีรายได้ใช่ครับค่อนข้างเห็นแล้วว่าสัญญามันยาวขนาดนี้สัมปทานยาวขนาดแต่ว่าไอ้นี่เนี่ยถ้ามันเข้าลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันก็เข้ารูปแบบของ Infrastructure Fund ได้แต่ลักษณะงานวิจัยเนี่ยมันยังไม่มีนะครับแต่ว่ามีอนาคตเราพูดถึงอนาคตไอ้ลักษณะอย่างนี้ความเสี่ยงมันสูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันถ้ามันมีการมาแชร์ความเสี่ยงกันนะระหว่างผู้วิจัยเองระหว่างผู้ประกอบการบางคนซึ่งรายไม่ใหญ่นักนะแล้วก็มีฟันเนี่ยเข้ามาสนับสนุนผมว่าทุกฝ่ายก็จะวินวินในผลสำเร็จต่อไปก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องเงินทุนด้วยในเงื่อนของการรับความเสี่ยงด้วยก็คืออาจจะไม่ได้รับความเสี่ยงทั้งหมดในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเอาเงินทุนนั้นไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลได้ในส่วนที่อาจจะไม่เพียงพอในเรื่องการลงทุนในการบริหารจัดการสิ่งที่คิดไว้ว่าจะทำธุรกิจในเรื่องเหล่านี้นะครับผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากแล้วยังไงทางสวทชก็จะรับเพื่อที่จะไปสานต่อในบทบาทต่างๆนะครับเพื่อสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการแล้วก็ประเทศสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าเช่นเดียวกับประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายด้วยนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับครับก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าเรื่องการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาองค์กรแล้วก็การพัฒนาประเทศเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับภาครัฐยังคงต้องให้การสนับสนุนโดยเฉพาะที่คุณอธิคมบอกว่าเราควรจะต้องคำนึงถึงโลกทั้งใบนะครับ global ทั้งโลกใบนี้เป็นตลาดของเราขนาดเดียวกันเรามีรีซอสอะไรเรามีความเข้มแข็งอะไรอะไรที่เราได้เปรียบคุณต้องหยิบยกขึ้นมาแล้วก็ทำให้ชัดเจนว่าเราจะโฟกัสเรื่องอะไรต่อจากนี้ไปนะครับการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเป็นเรื่องสำคัญนะครับหน่วยวิจัยไม่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยหรืออย่างสวทชคงต้องทำงานวิจัยพื้นฐานแล้วก็ลิงก์เข้าสู่การทำในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้งานวิจัยเหล่านี้ออกไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคตนะครับท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณทางคุณอธิคมเป็นอย่างสูงนะครับที่ร่วมพูดคุยกับเราวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ